คุณยิ่งยงยอดบัวงามและพี่ฮายอภาพรของเราครับต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นคู่ปังคู่มูเตลูคู่เรียกว่าไปกันตลอดทุกงานนะฮะคือเขามีผลงานร่วมกันแฟนๆก็เลยแบบว่าอยากให้คู่นี้เป็นแฟนกันจริงๆในตอนนั้นในยุคนั้นในยุคนั้นแต่พี่ยิ่งยงก็บอกว่าด้วยความสนิทกับฮายเนี่ยก็เรียกว่าคบหากันมาและเป็นเพื่อนใจกันมานะฮะต้องบอกว่ามีการไปสักอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมาหายัน10ทิศใหญ่พี่ยิ่งยงก็เป็นห่วงนะมาส่งพี่ฮายถึงบ้านเลยแล้วก็บอกพี่ฮายเสมอครับว่าฮายต้องมีครอบครัวนะแล้วก็เพราะว่าแก่ตัวไปเนี่ยถ้ามีแฟนเนี่ยแฟนเขาก็ช่วยเราดูแลได้แบบพี่น้องคุยกันอย่างนี้นะฮะถามว่าย้อนไปคิดถึงความดังและความจิ้นสมัยเพลงที่ชื่อว่าสมศรี1992ที่โด่งดังมากๆไหมนะครับเขาก็บอกว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของเวลาแต่ปัจจุบันนี้นะฮะเราอาจจะมีผลงานก็ได้ที่ทำคู่กันนะฮะอยากจะให้จิ้นกันในยุคปัจจุบันนี้ด้วยครับแต่ว่าท่าฮิตสุดประจำของพี่ยิ่งยงคุณจำได้ไหมนิ้วชี้ที่จมูกแล้วก็ถูจมูกแข็งแบบนี้นั่นคือท่าซิกเนเจอร์นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามันปังขึ้นมาจะทำไงได้นะฮะเดี๋ยวต้องฟังครับว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะมีอะไรจิ้นกันอีกหรือมีงานฟิชเชอริงกันอีกหรือเปล่าไปฟังพี่ยิ่งยงเลยครับพอเพลงสมศรีเนี่ยผมแต่คือกำลังเต้นกันมันๆอยู่เนี่ยพอเปิดสมศรีปุ๊บเสียงกรี๊ดมันอยู่ในห้องขับในเทคเนี่ยเลยมันกรี๊ดสนั่นวันไหวก็เคยคุยกันอยู่แต่ต้องรอดูว่าถ้าเราจะทำใหม่เนี่ยเราต้องทำแบบให้มันทันสมัยมากขึ้นก็รอดูครับน่าจะมีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะทำอยู่คือตอนนั้นน่ะไปซิงเพลงพูดให้รู้เรื่องบ้าง คือแบบเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะนะก็ชี้พูดให้รู้เรื่องบ้างเปิดใจอย่าไปรักเขาเลยชี้อยู่เงี้ยรู้สึก MV นั้นจะมาประมาณ34ครั้งออกไปคนก็บอกมึงชี้เพื่อ โอ้โหมึงเป็นนักร้องดังมึงถือโอกาสชี้ด่านะคนดูแหละอะไรเงี้ยมันโดนสารพัดที่จะสมัยก่อนมันยังไม่มีแบบนี้นะไม่มีแบบพวกเรียกโซเชียลแบบเนี้ยขนาดหนังสือพิมพ์ยังโดนและพี่ยังโดนก็เลยตอนหลังมาได้เพลงหนึ่งอาจารย์สักลางใส่เขียนให้ก็คือไอ้หนุ่มเพ็กลิงและเมื่อก่อนเราก็เคยไปดูหนังเรื่องนึงมันมีพระเอกเวลาคิดถึงนางเอกก็จะนั่งถูอะไรเงี้ยเราก็เลยได้คอนเซปต์นั้นมาแล้วชี้แล้วก็ถูก็เลยได้เพลงวันไหนถูกทิ้งเพ็กลิงมาบอกจะออกไปหาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสองเพลงบวกกันได้พูดให้รู้เรื่องบ้างกับไอ้หนุ่มเพ็กลิงมา